السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين ก็สลามแด่พ่อแม่พี่น้องและบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่ติดตามเรียนทางไลฟ์สดก็ค่ำคืนนี้เข้าสู่รายการตอบกระจ่างเป็นรายการสาระความรู้สู่สังคมในค่ำคืนนี้ก็มีหลายคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขาอยากจะทราบเขาอยากจะรู้ในหลายมัสอาละนะครับซึ่งรายการตอบกระจ่างของเราก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆครั้งนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่43แล้วนะครับซึ่งรายการตอบกระจ่างในวันนี้ก็มีคำถามหลายๆข้อนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาคำถามแรกเขาถามวันนี้ว่าพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้กระจ่างชัดแล้วพี่น้องไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้และจะตอบในโอกาสหน้าแล้วทีนี้คำถามแรกวันนี้1เขาถามมาว่าผู้หญิงใส่กางเกงออกจากบ้านได้ไหมเป็นคำถามที่ถ้าจำไม่ผิดเคยมีคนถามมาแล้วหลายเดือนก่อนแต่เมื่อท่านถามอีกก็จะตอบอีกนะครับผู้หญิงใส่กางเกงแล้วออกจากบ้านได้หรือไม่พี่น้องฟังให้ดีที่จะตอบนี้ตามความเข้าใจที่คุณถามน่าจะเป็นกางเกงขายาวนะครับไอ้กางเกงขาสั้นมันไม่ได้อยู่แล้วกางเกงขายาวผู้หญิงใส่ปิดเอารัดอย่างดีนะครับใส่กางเกงขายาวกรณีผู้หญิงใส่กางเกงอุลามะเขาอธิบายอย่างนี้นะครับผู้หญิงใส่กางเกงถ้าหลวมจะหุกกลมมะครุไม่ฮารามนะครับแต่ถ้าคับปึ้งทีเดียวอันนั้นฮารามนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ชายถ้าหลวมไม่มะครุถ้าคับมักรุห์สำหรับผู้ชายนั่นกรณีผู้ชายนะครับส่วนที่เขาถามคือกรณีผู้หญิงผู้หญิงจะฮุกุมมักรุห์ถ้าหลวมถ้าคับจะฮุกุมฮารามฮารามนี้ก็ต่อเมื่อเราใส่กางเกงคับและออกด้วยกางเกงคับนั่นแหละแต่ถ้าเราใส่กางเกงคับก็จริงแต่เรามีเสื้อผ้าอื่นปิดคลุมหมดไม่เห็นกางเกงคับไอ้นั้นไม่เป็นไรไอ้กรณีนั้นไม่เป็นไรที่อุลามะฮุกุมที่ว่าใส่กางเกงคับสำหรับผู้หญิงจะฮุกุมฮารามเพราะมันดึงดูดเพศตรงกันข้ามซึ่งมันเป็นประตูแรกของการไปสู่ฟิตนะห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละเลยอุลามะฮุกุมฮารามมันเป็นส่วนหนึ่งของการยั่วยวนทั้งที่เราไม่ได้เจตนายั่วยวนแต่พฤติกรรมการแต่งตัวที่แสดงออกถึงการยั่วยวนนั่นคือคำตอบของคำถามที่ท่านถามว่าผู้หญิงใส่กางเกงออกจากบ้านได้หรือไม่คำถามที่สองถามว่าคำถามที่สองก็น่าสนใจนะครับเขาถามว่าหนูเคยได้ยินนี่แสดงว่าเป็นผู้หญิงถามนะครับหนูเคยได้ยินว่าการที่เราเล่น
ตุ๊กตาตุ๊กตาคล้ายกับสิ่งมีชีวิตโลกหน้ามันจะเอาชีวิตเราจริงไหมเขาถามว่าฟังคำถามอีกครั้งนะครับเขาถามว่าหนูเคยได้ยินการที่เราเล่นตุ๊กตาคล้ายสิ่งมีชีวิตโลกหน้ามันจะขอชีวิตเราจริงไหมคะพี่น้องฟังให้ดีนะครับตุ๊กตาเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักเพราะเอ่ยครับว่าตุ๊กตามันจะมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นรูปแมวรูปหมาก็มีรูปปลาก็มีรูปอะไรก็ตามรูปช้างรูปฮิปโปรูปสิ่งมีชีวิตที่ท่านถามก็คือการที่เราเล่นตุ๊กตาที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นตุ๊กตาฮิปโปอะไรแบบนั้นแหละตุ๊กตาช้างอะไรแบบนั้นแหละแล้วทีนี้ถามว่าในโลกหน้าเขาขอชีวิตเราจริงไหมโลกหน้าตุ๊กตานั้นขอชีวิตคนที่เล่นจริงไหมไอ้นี่ไม่จริงครับไอ้นี่ไม่ใช่พี่น้องต้องฟังให้ดีนะครับกรณีตุ๊กตาขอชีวิตขอกับคนที่ปั้นมันขึ้นมาไม่ใช่ขอกับคนที่เล่นพี่น้องฟังให้ดีนะใครที่เป็นคนประดิษฐ์ประดอยปั้นมันขึ้นมาจะปั้นไว้เล่นเองปั้นไว้ขายปั้นทำธุรกิจปั้นแจกปั้นสารพัดปั้นยังไงก็แล้วแต่คนที่ปั้นนั่นแหละตุ๊กตานั้นจะฟ้องร้องต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ด้วยให้คนที่ปั้นใส่ชีวิตมันด้วยส่วนคนเล่นตุ๊กตาไม่ได้ขอแต่ประการใดเพียงแต่ว่าถ้าเราไปซื้อมาเล่นเราเป็นการสนับสนุนสิ่งที่ทำแบบนั้นเท่านั้นแหละซึ่งในตัวบทฮะดีษนบีว่าลาตัดคุลมาลาอิกะตุบัยตันฟีฮิสุวารุนวะกัลวะลากัลบุนไม่ถึงยังไงครับเอากามาก่อนนบีเราบอกว่ามาลาอิกะจะไม่เข้าในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นมีการเลี้ยงสุนัขการเลี้ยงหมาหรือไม่ก็มีรูปปั้นก็ตุ๊กตาที่รูปคล้ายสิ่งมีชีวิตนี่แหละมาลาอิกะห์จะไม่เข้ามาลาอิกะห์ตรงนี้ไม่ใช่รอกิบอาติดนะครับหมายถึงมาลาอิกะห์รอห์มะห์มาลาอิกะห์รอห์มะห์จะไม่เข้ารอกิบอาติดไปตามใจเราไปตรงไหนสองท่านนั้นจะติดตามเราตลอดเพราะจะบันทึกการกระทำดีหรือชั่วคำพูดดีหรือชั่วของเรานั่นเองเลยชัดเจนแล้วว่าคนที่เล่นตุ๊กตานั้นจะไม่ขอชีวิตกับคนที่เล่นแต่จะขอกับคนที่ปั้นมันขึ้นมาขอให้ใส่ชีวิตไม่ได้ขอชีวิตคนที่ปั้นแล้วมาใส่ในเรือนร่างของมันไม่ใช่ขอคนที่ปั้นเมื่อปั้นมันแล้วให้ใส่ชีวิตมันด้วยก็เก่งนี่ในการปั้นปั้นเก่งนี่ก็ต้องเก่งด้วยแหละใส่ชีวิตด้วยแหละคือเรียนแบบการกระทำของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมรรคโลกของพระองค์อัลลอฮ์ก็สร้างชีวิตให้ด้วยแต่เราไปเรียนแบบทางที่เราไม่มีความสามารถไม่มีอำนาจที่จะใส่ชีวิตในสิ่งที่เราปั้นนั้นในเป็นการกระทำที่ฮารามนะครับเป็นการกระทำที่ฮารามส่วนกรณีรูปที่เราวาดรูปเหมือนกันรูปคล้ายสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน
วาดรูปช้างวาดรูปไก่วาดรูปแมวสารพัดรูปการวาดหรือการถ่ายรูปพอถ่ายรูปมันก็ออกเป็นรูปสิ่งที่เราถ่ายนั่นแหละถ้าถ่ายรูปช้างมันก็ออกเป็นรูปช้างก็ถือว่าเป็นรูปคล้ายสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่กรณีถ่ายหรือเขียนนี้เขาเรียกว่ารูปไม่มีเงาซึ่งรูปไม่มีเงานี้ฮุกุมมันจะเบากว่ารูปที่มีเงาเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจนะรูปมีเงากับรูปไม่มีเงามันต่างกันยังไงพี่น้องพี่น้องนี่ผมจะสมมุตินะครับพี่น้องเอาเศษผ้ามาเย็บหรือเอาดินเหนียวมาปั้นมาเป็นตุ๊กตารูปช้างหรือเอาเศษผ้าใส่นุ่นเข้าไปข้างในยัดเข้าไปก็เย็บติดกันมีหัวมีแขนมีเท้าเป็นตุ๊กตารูปคนหรือรูปช้างก็แล้วแต่แล้วทีนี้พอเสร็จพี่น้องเอาไปวางกลางแดดเมื่อดวงอาทิตย์ส่องรูปช้างที่พี่น้องปั้นเมื่อกี้เนี่ยมันออกเป็นเงาช้างไหมล่ะแน่นอนมันออกเป็นเงาช้างนั่นแหละซึ่งอย่างนั้นแหละกรณีอย่างนั้นแหละก็เรียกว่ารูปที่มีเงาไอ้รูปที่มีเงานี่แหละฮารามส่วนรูปไม่มีเงายังไงครับรูปไม่มีเงากระดาษแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยพี่น้องก็วาดรูปวาดรูปช้างหรือวาดรูปแมวก็ว่าไปวาดรูปคนก็ว่าไปหรือพี่น้องไปถ่ายรูปแคะล้างออกมาก็เป็นแผ่นอย่างนี้เมื่อเป็นแผ่นอย่างนี้ก็มีรูปถ้าไปถ่ายรูปช้างก็มีรูปช้างอยู่ในนี้แหละถ้าถ่ายรูปคนก็มีรูปคนอยู่ในนี้แหละแล้วทีเนี้ยแผ่นเนี้ยแผ่นกระดาษที่เราวาดเมื่อกี้หรือแผ่นถ่ายรูปแผ่นกระดาษถ่ายรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยกลางแดดดวงอาทิตย์ขึ้นมามันก็ส่องถามว่าเห็นไหมเงาเป็นเงาช้างหรือเปล่าทั้งรูปในนี้เป็นรูปช้างนะเงาช้างเป็นหรือเปล่าหรือรูปในนี้เป็นรูปคนนะแต่เงาคนมีหรือเปล่าไม่มีมีเงาสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่ารูปไม่มีเงากรณีรูปไม่มีเงานี้ในหลักวิชาเฟกไม่ฮารามครับพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีไม่ฮารามนั่นคือการอธิบายการแยกแยะที่อุลามะฟูกอฮะอธิบายให้กับพวกเราเราไม่ได้อธิบายเองเราไม่มีความรู้ที่จะไปแยกแยะถึงขนาดนั้นนี่อุลามะเขาอธิบายให้กับเราเลยสรุปแล้วว่าถ้ารูปปั้นที่มีเงาอันนั้นฮารามครับการเล่นมันก็กรณีเดียวกันเพียงแต่ว่าคนที่เล่นมันจะเบากว่าคนที่ปั้นสร้างมันขึ้นมาเพราะคนที่ปั้นหรือสร้างมันขึ้นมานั้นในวันอาคิเราะห์รูปปั้นนั้นจะฟ้องร้องต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้คนที่ปั้นมันนั้นใส่วิญญาณใส่ชีวิตให้กับมันด้วยเก่งนี่เพราะเราเก่งล่ะเราไปปั้นมันล่ะเราก็ต้องเก่งสร้างวิญญาณใส่ให้กับมันด้วยแหละในความเป็นจริงถามว่าเราเนี่ยสามารถสร้างวิญญาณได้ไหมไม่มีความสามารถอย่าว่าแต่จะสร้างวิญญาณหรือสร้างมดสักตัวนี่สร้างได้ไหมล่ะเปล่าเลยนั่นเปล่าเลยครับนั่นคือคำถามที่สองนะครับพี่น้องคงจะกระจ่างชัดแล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าแล้วมลาอิกะฮ์เราะห์มะฮ์เกี่ยวโยงยังไงล่ะกับเราถ้ามันไม่เข้าบ้านก็ช่างมันแหละมันสำคัญนะครับบ้านไหนถ้ามลาอิกะฮ์เราะห์มะฮ์ไม่เข้าบ้านบ้านนั้นจะไม่มีความบะเราะกะฮ์เมื่อไม่มีความบารอกัตคนในบ้านจะไม่ค่อยขยันทำอิบาดะห์ทำสักที
คอช่องก็ไม่ค่อยมีความอิคลาสก็ไม่ค่อยเกิดและอีกอย่างถ้ามีคนกลั่นแกล้งทำไสยศาสตร์นู่นนี่นั่นเจ้าของบ้านจะถูกอย่างง่ายดายเพราะไม่มีบารอกัตอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้พี่น้องอย่าพาเข้าบ้านเลยสิ่งใดที่ศาสนาห้ามแน่นอนสิ่งนั้นส่งผลไม่ดีต่อเราถ้าสิ่งใดศาสนาใช้แน่นอนสิ่งนั้นต้องส่งผลดีต่อเราแน่นอนถ้าห้ามส่งผลไม่ดีแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะรู้ฮิกมัตของมันคุศิยัตของมันตรงนั้นหรือไม่คำถามต่อไปนะครับเพื่อความไม่เสียเวลายังมีอีกหลายคำถามมีคำถามเยอะทีเดียวพี่น้องเพราะว่าหลังๆเนี่ยหยุดมาก็หลายวันและหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยสัปดาห์ที่แล้วก็มีคืนเดียวตอบประจักษ์ก็คืนนี้ก็คืนเดียวเหมือนกันแล้วก็คืนพรุ่งนี้ก็มีรายการสอนกิตาฟอร์มาซาเอลเลยก็ต้องเจอกันหลังจากนี้อีกแล้ววันนี้เกี่ยวกับรายการตอบประจักษ์นะครับแต่การเรียนการสอนนี้อินชาอัลลอฮ์จะมีทุกคืนถ้าไม่จำเป็นจะไม่หยุดนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาคำถามต่อไปขอดุอาขอดุอาป้องกันจากชัยฏอนที่เอาน้ำดื่มมาให้ตอนใกล้ตายอันนี้เป็นการข้อนี่ไม่ใช่คำท่านนะครับและทีนี้ผมจะให้คุณยังไงผมก็ไม่ได้รู้จักก็ไม่ได้เจอกันแต่จะอ่านให้ผ่านหูนั้นได้และไปฟังหลายๆรอบเผื่อว่าจะเขียนลงกระดาษได้ท่านจะได้ท่องจำก็ง่ายนิดเดียวสั้นนิดเดียวนะครับรับบานาวะฮับลานามิลลาดุนกะรอห์มะตันอินนะกะอันตัลวะฮาบถ้าพี่น้องอ่านตามตัจวีดร็อบบานาวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะตันอินนะกะอันตัลวะฮาบเท่านั้นเองพี่น้องร็อบบานาวะฮับลานาโอ้พระเจ้าของเราโปรดประทานให้กับเรามิลลาดุนกะเราะห์มะประทานรอห์มะห์ที่มีอยู่ที่ท่านอยู่ที่ท่านพระองค์อัลลอฮ์อินนะกะอันตัลวะฮาบแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้ยิ่งนักนั้นดุอาป้องกันชัยฏอนตอนที่วิญญาณเรากำลังจะออกเพราะชัยฏอนมันจ้องทุกเวลานาทีในการที่จะหลอกลูกหลานอาดัมเพื่อจะให้ได้อยู่กับมันในนรกตลอดกาลพี่น้องอย่าประมาทนะครับดูอาอื่นพี่น้องเรียนได้ท่องจำได้ดูอานี้สำคัญจริงๆพี่น้องสมควรอามาลมันแค่อ่านหลังซูฮรีหนึ่งครั้งหลังละหมาดอาซาดหนึ่งครั้งหลังละหมาดมักริบ1ครั้งหลังละหมาดอิชาร์1ครั้งและก็หลังละหมาดซุบฮ์1ครั้ง1ครั้งเท่านั้นพี่น้องไม่ใช่ไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วทีนี้จะมาอ่านตอนที่รู้สึกว่าผลนี่ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วน่าจะตายแล้วเนี่ยก็อ่านจะไม่ได้ผลนะครับได้ผลก็ต่อเมื่อเราอามาลอ่านมันตั้งแต่ตอนที่เรายังสบายดีแบบนี้แหละแล้วก็อ่านแค่ครั้งเดียวพี่น้องและอ่านไม่ใช่อ่านเปล่านะนั้นเป็นคุศิยัตของมันนะคุศิยัตของมันนั่นส่วนผลบุญได้ทุกครั้งในการอ่านอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดเป็นดุอาถือว่าดุอาบทนี้ถือว่าสำคัญจริงๆทำไมท
ถ้าเกิดชัยตนโลกเราได้ในวันนั้นบรรดาความดีของเราที่ผ่านมาล่มสลายหมดเลยอันตรายมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกย้ำอีกทีนะครับร็อบบานาวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะตันอินนะกะอันตัลวะฮาบคำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่4ในวันนี้รายการสาระความรู้สู่สังคมรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมนะครับถามว่าคนสติเลอะเลือนคนสติเลอะเลือนเป็นบางครั้งเลอะเลือนเป็นบางครั้งเขาบอกเลิกภรรยาของเขาถามว่าตกตอนล็อกตกตอนลักไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับคนสติเลอะเลือนเป็นบางครั้งก็แสดงว่าไม่ได้เลอะเลือนตลอดบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้บ้านเราเรียกว่าคนเริ่มจะงานโยะแล้วนะถามว่าเมื่อเขาพูดออกมาเขาเลิกกับภรรยาของเขาคำถามว่าตกตอนลักหรือไม่คำตอบนี้ต้องชัดเจนกว่านี้นะครับถามว่าทำไมคำถามนี้เราจะตอบให้ชัดเจนก็ต้องชัดเจนกว่านี้ยังไงครับต้องไปดูว่าตอนที่เขาเอ่ยเลิกภรรยานะตอนนั้นสติเขาเลอะเลือนหรือเปล่าเป็นช่วงเวลาเลอะเลือนหรือเปล่าถ้าเป็นช่วงเวลาเลอะเลือนไม่ตกแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติอันนั้นตกอย่างแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลอะเลือนไม่เลอะเลือนตอนที่เขาพูดอันนั้นต้องไปถามเขาและต้องดูพยานแวดล้อมดูกรณีต่างๆต้องดูกรณีต่างๆนะครับเลยคำถามนี้พี่น้องถามแบบนั้นผมก็ตอบ2กรณีไปเลยตอนที่เลอะเลือนไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้ว่าพูดอะไรพูดออกไปอันนั้นไม่ตกแต่ถ้าสติมันดีนี่รู้ตัวเองพูดอะไรอันนั้นมันตกแน่นอนนั่นคือกรณีคนสติเลอะเลือนเป็นบางครั้งไอ้บางครั้งนี่นะมันลำบากเวลามันเกิดปัญหาจริงๆคนที่เป็นลูกไม่อยากให้ป้ากับมะเลิกมันก็ว่าป้าพูดตอนที่มันเลอะเลือนแต่คนนอกดูมันว่าช่วงนั้นหมามันไม่ได้เลอะมันคุยปอกับผมนี่คุยปลอเลยเล่าเรื่องนู้นเล่าเรื่องนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละถ้าคุณกรณีแบบนี้แต่ยังไงเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงนะครับดูตอนที่เขาพูดเลอะเลือนหรือเปล่าตอนที่เขาตอนละมีสติหรือเปล่าพูดเท่านี้ถ้ามีสติแสดงว่าตกไม่มีล่ะไม่ตกเราอย่าเอาอคติเราอยากให้คู่นี้มันเลิกแล้วมันไม่เลิกมันไม่เลิกเพราะเราเนี่ยอิจฉาไม่อยากให้ครอบครัวคนอื่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไอ้นั้นไม่ได้ต้องเอาตามความเป็นจริงมีนะสมัยเนี้ยคนเดียวนี่มักจะไม่ค่อยซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ค่อยซื่อสัตย์กับศาสนาเอาแต่ความต้องการของตัวเองและต้องการก็แปลกๆเอาคนอยู่ดีๆมันต้องการให้ทะเลาะกันสังคมอยู่ดีๆมันต้องการจับป่วนคือมันต้องการแบบพี่เรนแปลกคนสมัยนี้แปลกและน่ากลัวมากสังคมป่านนี้อัลลอฮุอักบัรนี่เนี่ยพี่น้องครับบาปที่ยุให้คนทะเลาะกันให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกนี่แหละต่อให้พี่น้องนั่นแหละคนที่ยุนั่นแหละ
ป็นคนที่รูปลักษณ์ภายนอกวรุแสนจะวรุกลางคืนไม่หลับไม่นอนทำแต่อิบาดัตอ่านแต่อัลกุรอานกลางวันถือศีลอดเป็นกรันกระเป็นขนาดนั้นก็ตามแต่ถ้ามีคุณสมบัติเคยยุแยงตะแกงรั่วให้ครอบครัวคนอื่นนั่นแหละแตกแยกอิบาดัตความดีที่ได้สะสมนั่นจ่ายเขาไม่หมดหรอกครับจ่ายไม่พอครับจ่ายไม่พอในวันอาคิเราะห์เลยอย่าเลยครับเรื่องนี้อย่าปึ๊ดๆแหละอย่ายุเด็ดขาดนั่นแหละในตัวบทฮะดีษนบีว่าลาตัดคุลุลจันนะตะกอตะไม่สามารถจะเข้าสวรรค์คนที่ยุแยงตะแคงรั่วเอาแล้วไหนว่ามีอีมานได้เข้าที่ตัวบทฮะดีษนบีบอกแบบนั้นจะบ่งบอกถึงความยากความลำบากมากที่จะได้เข้าเพราะพอขึ้นตาจ้างวันอาคิเราะห์อุตส่าห์ทำความดีสะสมพลบุญแต่ที่ไหนได้ต้องไปจ่ายให้เขาเพราะเราไปยุให้ครอบครัวคนอื่นแตกทีนี้จ่ายชนิดที่ว่าเราเนี่ยเสียดายพลบุญที่เราได้สร้างแทบจะไม่เหลือเลยไปจ่ายเขาทั้งที่บาปนั้นเนี่ยยังทนโทษอยู่พอขึ้นตาช่างมันก็บาปชนะอะไรที่นั่นบาปชนะนั่นแหละเลยพาไปเผาก่อนนะนั่นแหละครับที่นบีว่าลาตัดคุลุลจันนะตะกอตะเอากามากอลอันตรายครับมินามซ้ำเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับตัวบทอัลกุรอานที่นบีว่าฟาอัสลิฮูบัยนะอะคอวัยกุมเจ้าจงพยายามจูนกันให้มันดีกันระหว่างสองคนที่ทะเลาะกันสองกลุ่มที่พิพาทสองคนที่ทะเลาะให้ดีกันเสียแต่นี่คนดีๆเรายุแปลกนะสมัยนี้แปลกมากเลยน่ากลัวน่ากลัวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและพี่น้องอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองอะช่างมันอะตกนรกก่อนแล้วให้ได้เข้าสวรรค์ตอนหลังก็ไม่เป็นไรคนที่พูดแบบนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราเคยได้ยินนะท่านมีความอดทนขนาดไหนล่ะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฟะมาอัสบะรอฮุมอะลันนาร์คนเหล่านั้นจะมีความอดทนหรือกับไฟนรกพี่น้องอย่าเก่งเลยไฟนรกร้อนกว่าไฟบนดุนยาถึง70เท่าเราอดทนได้แค่ไหนไฟที่ก้นบุหรี่ที่ปลายจิ้มเรานิดเดียวสะดุ้งเหือดแล้วเลยอย่าเก่งเถอะครับอย่าเลยขอร้องอย่าเก่งเลยความที่อุลามะจะอธิบายถึงความทรมานความไร้กาความร้อนของไฟนรกอุลามะว่าถ้าเลือกได้ระหว่างเข้านรกก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสวรรค์ที่หลังกับการที่ไม่ได้เข้าทั้งสองนรกก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าอุลามะยอมเลือกไม่ได้เข้าทั้งสองดีกว่าเห็นไหมครับความน่าสะพรึงกลัวของนรกขนาดนั้นการที่คนหนึ่งได้เข้านรกก่อนและได้เข้าสวรรค์กับอีกคนหนึ่งไม่ได้เข้าทั้งสองอุลามะว่าไม่เข้าทั้งสองนั้นดีกว่าเพราะไฟนรกไม่ธรรมดาเราอดทนแค่ไหนแค่ประตูนั้นหนีบนิ้วพอกเดียววีดปากฉีกอย่าทำไปเก่งแหละอัลลอฮุอักบัรพี่น้องดูต่อคำถามต่อไปนะครับถามว่า
คนชราเลิกกันพี่น้องฟังให้ดีนะคนชราเลิกกันก็หมายความว่าเป็นวัยเป็นวัยทองทั้งคู่และพ้นวัยทองซะและวัยชราวัยไม้ใกล้ฝั่งและวัยหนุ่มน้อยเขาเรียกวัยหนุ่มเรือน้อยวัยหนุ่มน้อยคนชราเลิกกันแล้วก็พ้นเอดะแล้วแต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันคนผู้หญิงผู้ชายสองสามีภรรยาเลิกการพ้นเอดะแต่คนวัยชรานั้นแล้วก็ยังมาอยู่บ้านเดียวกันเพื่อช่วยภรรยาเข้าห้องน้ำได้ไหมครับนี่ดูคำถามนะครับมันเป็นไปได้นะนี่เป็นไปได้นะคือคนเคยอยู่กันมานานตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆแล้วทีนี้อยู่มาตั้ง50ปีได้เป็นคู่สามีภรรยาตั้งแต่วัย20มาเลิกกันวัย70อยู่กันถึง50ปีทีเดียวไม่รู้อีท่าไหนเลิกกันพอหมดเอดะก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาถามว่าไปอยู่นั่นแหละเพื่อจะช่วยภรรยาอาจภรรยาอาจจะไม่ค่อยรอดเลยจะต้องหิ้วปีกหรือช่วยประคองในการเข้าออกห้องนะเขาถามว่าได้หรือไม่พี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับคำตอบคือไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้นะครับถามว่าทำไมเพราะมันจะเกิดฟิตนะการกระทบผิวหนังระหว่างชายกับหญิงที่ไม่ใช่สามีภรรยาและไม่ใช่มุหริมนั่นฮุกมฮารามเอาแล้วเป็นอดีตกันเคยอยู่กันด้วยกันก็ใช่และตอนที่อยู่มันฮาลาลแหละแต่เมื่อคุณเลิกกันแล้วหมดเอดาแล้วมันฮารามแล้วล่ะถึงเคยอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวมันจะกลายเป็นฮารามซะแล้วเมื่อพ้นเอดะเลยลูกรุ่นนั้นมีลูกมีหลานแล้วแหละจะต้องเป็นกาวใจอย่าให้โต๊ะจะต้องทะเลาะกันอย่าให้ป้ากับมะต้องทะเลาะกันเพราะเมื่อทะเลาะมันเลิกกันแล้วนี่มันลำบากป้าจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ก็คงไม่มีเวลาไม่มีตังไปสร้างแล้วแหละวัยชราไม่มีงานไม่มีเงินแล้วแหละหรือป้าอยู่บ้านหลังนั้นให้มะไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งก็คงจะไม่มีตังอีกนั่นแหละลูกจะต้องเป็นกาวใจอย่าให้เลิกกันอยู่กันแล้วก็อยู่ให้มันตายไปขั้นหนึ่งไปเลยคือคำถามที่ท่านถามว่าได้หรือไม่อดีตสามีไปประคองอดีตภรรยาไม่ได้ครับนั่นไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงที่นี่ก็ต้องอยู่ตามความเป็นจริงแหละอาจป้าจะไปอยู่กับลูกบ้านลูกคนนั้นหรือมะก็ไปอยู่กับลูกอีกคนหนึ่งก็คือจะต้องแยกกันอยู่แล้วแหละเมื่อมันพ้นเอดะกันแล้วมันเลิกกันแล้วอ่ะพ้นเอดะมันถือว่าเป็นคนอื่นซะแล้วอ่ะนั่นน่ะพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะเราจะมาว่าสงสารนะเขาเคยอยู่ด้วยกันเก็บก่อนถ้าความสงสารนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วสงสารอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้วในหลักศาสนาต้องคำนึงความถูกต้องมาก่อนนะครับแล้วจะทำยังไงให้อยู่กันได้อีกล่ะก็พาไปนิกะห์ใหม่ซะแหละแปลกอะไรล่ะอายคนและคนแก่เรียนนิกะห์ใหม่อีกอ้าวแล้วอายทำไมล่ะเราจะให้เขาได้สัมผัสการไม่ฮารามไงก็ต้องนิกะห์แหละแต่ถ้าเขาเลิกสามนั่นแหละนั่นไม่ได้เลยนะนี่กรณีตอลักหนึ่งหรือตอลักสองแล้วก็ประวิงเวลาจนกระทั่งหมดเอดะไม่ยอมนิกะห์ใหม่ก็พาไปนิกะห์ใหม่เสียจะได้อยู่หลังบ้านหลังเดียวกันได้
คำถามต่อไปครับครับถามว่าไข่มดแดงกินได้ไหมไข่มดแดงกินได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าคำถามนี้เนี่ยพี่น้องไปถามคนอีสานมันตอบได้มันตอบกินได้แน่นอนลองตอบไม่ได้คนอีสานวิบตายเพราะเขากินเป็นประจำในหลักศาสนาอิสลามเราล่ะพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับเรื่องของไข่ทุกชนิดไข่จะฮุกมฮาลาลเว้นแต่ไข่ที่มีพิษส่วนกรณีไข่มดแดงไข่ผึ้งมันวางไข่ปั๊บไม่กี่ชั่วโมงให้หลังมันจะเป็นตัวทันทีทั้งที่เราดูข้างนอกเป็นไข่แต่ข้างในจะเป็นตัวทันทีเลยเราไม่มีโอกาสเลยที่จะไปกินไข่มดแดงปราศจากตัวอ่อนแทบไม่มีโอกาสเลยสรุปเลยว่าไข่มดแดงกินไม่ได้กินไม่ได้นะครับถ้าพี่น้องไม่เชื่อลองไปแย่ดูแล้วก็ฉีกดูข้างในข้างในไข่นั้นมีตัวหรือเปล่าจากด้วยสาเหตุนี้และเลยบรรดาโต๊ะครูเราสมัยแต่ก่อนไม่ว่าจะกี่คนเขาไม่ให้กินครับเช่นเดียวกันไข่ผึ้งเขาก็ไม่ให้กินครับเพราะเขารู้จริงเขารู้จริงเป็นสัญชาตญาณเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับมดเกี่ยวกับผึ้งเหล่านี้คนสมัยก่อนเขารู้จริงทำไมไข่ปั๊บไม่กี่ชั่วโมงให้หลังเป็นตัวมันต้องวิวัฒนาการให้เร็วเพราะมันเป็นสัตว์อายุสั้นไม่ใช่ไข่วันนี้แล้วก็อีก14-15วันต่อเป็นตัวอย่างกับไก่ไม่ใช่ไก่มันอายุเป็นปีแต่ผึ้งกับมดแดงเนี่ยอายุมันไม่นานเลยมันวิวัฒนาการเร็วอย่าไปกินครับของแบบนั้นอย่าเลยอย่าไปเสี่ยงคนอื่นจะกินชังหัวมันเราพูดในหนทางที่ดีเขาจะตามไม่ตามในเรื่องของเขาเราแค่พูดสิ่งที่เป็นจริงเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นเองนั่นคือหน้าที่ของเราคำถามต่อไปนี่คือรายการตอบกระจ่างเป็นรายการสาระความรู้สู่สังคมคำถามต่อไปนะครับถามว่าเราจะพูดว่าเขาไปดีแล้วได้ไหมเมื่อมุสลิมนั้นตายไปพี่น้องฟังให้ดีนะก็คือคำถามเนี่ยเมื่อมุสลิมคนหนึ่งไม่ว่าชายหรือหญิงตายไปเสียชีวิตไปเราก็มุสลิมเราก็เลยพูดว่าในนายดอลลอห์แกไปสบายดีแล้วแกไปดีแล้วนางติโมไปดีแล้วถามว่าได้ไหมพูดได้ครับแล้วทีนี้บางคนแย้งถึงแม้ว่าบางคนจะพูดว่าเราพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะถูกลงโทษในกุโบหรือไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราพูดในฐานะเขาตายในสภาพอิสลามนั่นแหละเขาไปดีเขาจะถูกลงโทษไม่ลงโทษนั้นไม่ได้เกี่ยวถ้าอย่างนั้นถ้าพูดว่าเขาไปสบายดีไม่ได้ก็แสดงว่าเวลาประกาศมุสลิมตายพี่น้องเราตายก็อย่าไปพูดเลยว่านายดอลลอฮ์กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าไปพูดเพราะเราไม่รู้ว่านายดอลลอฮ์จะถูกทำโทษในกุโบหรือเปล่า
นี่เนี่ยมันมีนักวิชาการแถวภาคกลางอยู่คนหนึ่งวิชาการเดามั่วนี่ทางที่ในความเป็นมุสลิมเราจะต้องซ่อนจะต้องคิดดีซะก่อนเมื่อคิดดีเราจะต้องพูดในทำนองดีพูดทำนองดีก็คือเขาไปดีแล้วเลยไม่ผิดอะไรแม้แต่น้อยในการที่เราจะพูดพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมเมื่อเสียชีวิตเราพูดว่าเขาไปดีแล้วและไม่ผิดเช่นเดียวกันในการที่เราจะพูดว่านายดอลลาร์นายยูนุสนายมามะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงเขาไปอยู่ในกูโบถูกแลกัดทำโทษก็ตามเราพูดในฐานะความเป็นมุสลิมเราไม่ได้ไปตัดสินว่าเขาอยู่ในกูโบได้รับรอมัด 100% มันคนละเรื่องกันแต่นี่มีนักวิชาการเดาเที่ยวมาฟัดตัวแปลกๆพี่เรนไปพูดว่าไม่ได้อย่าไปพูดแบบนั้นเพราะเราไม่รู้เอ๊ะแปลกๆจังสมัยนี้เนี่ยน่ากลัวอย่างนี้แหละสมัยนี้นั่นแหละเลยเมื่อเอ่ยมุสลิมเขาจะพูดทันทีเขากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วจนกระทั่งบางคนนั้นเป็นมุสลิมละหมาดไม่ครบก็มีบางคนไม่เคยเห็นละหมาดเพียงแต่รู้ว่าเขามุสลิมเท่านั้นเองเขาก็ยังพูดให้เกียรติเขากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเราไปพูดคนที่ตายในกาเฟตชัดเจนหรือคนกาเฟตชัดเจนกับฟิรอูนอย่างนี้นัมรดอย่างนี้อบูละฮับอย่างนี้อบูจะฮาลอย่างนี้คนเหล่านั้นกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์อันนั้นไม่ใช่ละเพราะคนนั้นเขากาเฟตเขาไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์หรอกเขารับบทลงโทษอย่างเดียวนั่นแหละแต่นี่เราพูดมุสลิมด้วยกันพูดได้ว่าเขาไปดีแล้วไม่เป็นไรเลยคนที่ฟัตวาว่าไม่ได้เพราะเราไม่รู้อันนั้นวิชาการลิงไม่ใช่วิชาการจริงวิชาการเดาคิตาบบทใดที่จะห้ามในการซ่อนดีเกี่ยวกับในการคิดดีระหว่างมุสลิมด้วยกันไม่มีคิตาบใดห้ามเพราะในความเป็นมุสลิมเราต้องว่าถือว่าโชคดีแล้วแหละที่ตายในมุสลิมล่ะบาปมากบาปน้อยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ตายในสภาพเป็นมุสลิมนั้นถือว่าโชคดีตายในตามบัญชาของอัลลอฮ์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมและเราฐานะเป็นมุสลิมด้วยกันนบีเราบอกนบีเรากล่าวว่าฟะฮ์กุมบิซอฮิรวัลลอฮุวะนียุนบิลบาติลวัลลอฮุวัลลอฮุวะลียุนบิลบาติลเอากามากอลฟะฮ์กุมบิซอฮิรเจ้าจงฮุกุมตามที่เจ้ามองเห็นในสภาพที่เจ้ารู้เจ้าเห็นเท่านั้นแหละส่วนอัลลอฮ์จะฮุกุมในความเป็นจริงของผู้นั้นแล้วทีนี้ซอเฮดในก็บางดอลลาร์บางยูนุเขาตายในอิสลามแล้วเราจะไม่ฮุกุมว่าเขากลับไปสู่รอฮ์มะห์ของอัลลอฮ์ได้ยังไงแล้วเราจะไม่ให้เราพูดว่าเขาไปสบายได้ไงล่ะมุสลิมแหละเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยที่ให้เราพูดที่เราจะพูดว่าเขากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์หรือเขาไปสบายแล้วนั่นคือนี่คือรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมสำหรับวันนี้น่าจะพอประมาณไม่มีจะมีการไลฟ์สดหลังมักริบฟอรอกมาซาเอลคิตาบฟอรอกมาซาเอลก็เซฟดาวูดบินอับดุลลอฮ์ส่วนวันนี้เนี่ย
อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันแชร์ให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้ฟังเขาได้ฟังเขาได้รู้ถึงเขาจะได้ฟังย้อนหลังก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังอะไรเลยและแชร์ให้เยอะๆเพื่อจะได้เข้าอาจารย์สัพพลังคีคนนั้นที่ฟักตัวพี่เรนพี่เรนเขาจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ยังไงนี่วิชาการรถอย่างนี้มันเยอะในสมัยสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานรอห์มัตบารอกัตและประทานความจำที่ดีให้แก่ทุกท่านและความเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้องและยับยั้งทุกท่านจากความชั่ววะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอาลัม